็เลยจะถามว่าการที่ยกขึ้นสู่สาธารณะอย่างนี้เนี่ยเราพร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมทุกเวลานานแล้วหลวงพ่อรอเวลาพูดานานแล้วจุดพูดเฉยใช่ไหมคือหลวงพ่อไม่ร้อยใครหลวงพ่อพูดแบบธรรมชาติคือเขาจะเอาไม่เอามันเรื่องของเขาแต่ไม่ฮะเขาเอาโอเคทีนี้เขาไม่เอาผมกลัวจะไม่ใช่เรื่องของเขาเด็ดถ้าเขาไม่เอาแล้วเขาจะมานี่เราเนี่ยไม่มีทางที่จะทำหลวงพ่อได้เพราะหลวงพ่อไม่สนใจคือหลวงพ่อไม่คล้องแวะในเหตุไหนก็ช่างคือหลวงพ่อไม่มีแล้วผมเป็นกังวลว่าเรื่องอะไรเมื่อผู้ที่ไม่เอาแล้วเนี่ยจะทำให้หลวงพ่อเกิดอาการเบื่อแล้วก็ทิ้งสังขารไปเลยอย่างนี้ไงครับไม่ใช่เหตุไม่อย่างนี้มันก็เป็นเหตุไงครับที่จะต้องมีแรงเสียดทานอันมหาศาลที่จะมารบกวนหลวงพ่อไม่ต่างอะไรคือประโยชน์และไม่ประโยชน์เอาอย่างกรณีที่แบ่งที่กันเนี่ยยุ่งยิ่งยุ่งยิ่งไม่ใช่ประโยชน์เลยไม่กรณีแบ่งที่หลวงพ่อยังรำคาญเลยอย่างเงี้ยเอาพูดไปเฉยๆอยากให้มันถูกกันแต่ที่ยิงแล้วจะทำยังไงก็ช่างนะหลวงพ่อลงมาก็มันก็จบเอ้ยเป็นอะไรกันทำไมไม่ดูกันบ้างล่ะนี่มันเป็นของทีนี้อันนี้มันแค่หน่วยย่อยๆแต่ถ้าเราขึ้นอย่างนี้แล้วเนี่ยไอ้หน่วยย่อยๆนี่มันเป็นมาเป็นกองทัพกองพลมหาศาลเลยที่จะลุมเราเข้ามาหลวงพ่อมีจุดมีจุดคือลูกศิษย์ของหลวงพ่อมีคือพวกที่มานั้นไม่ใช่ลูกศิษย์ของหลวงพ่อมันไม่สะเทือนถึงจะเป็นยังไงก็ช่างแต่หลวงพ่อจะห่วงลูกศิษย์ที่ตั้งใจของหลวงพ่อจังหวะเราเอาว่าหลวงพ่อสบายสบายสบายเลยถ้าตรงนี้ขึ้นสู่แล้วเผยแผ่แล้วไปตีอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะฮะตามแนวพุทธองค์แล้วไม่ก็ใช่ไงคือเรายุคนี้มันต้องมายูเทิร์นมาอย่างนี้แล้วไงในท่านก็ไม่เป็นไรเรื่องนี้ไม่ต้องหวั่นไหวนะหลวงพ่อมีวิธีของหลวงพ่อแล้วคือคนเมื่อปฏิวัติรอบสามอาการ12มันครบแล้วมันไม่มีอะไรหรอกรับรองว่าไม่ข้อนี้ผ่านไม่อะไรทั้งนั้นคือเพราะว่ารู้ธรรมชาติและเห็นธรรมชาติเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันเห็นหมดแล้วไม่เกี่ยวกันคือหลวงพ่อก็รู้ไอ้ฐานะของธรรมแล้วว่าทุกวันนี้มันเป็นอย่างไรต่อไปมันจะเป็นอย่างไรหลวงพ่อก็เห็นหมดแล้วแต่หลวงพ่อจะพะดุงไว้เพียงพะดุงพุทโธบอกว่าเพียงพะดุงหลวงพ่อจะไม่ต่อสู้ถึงขั้นต้องเป็นเดรัจฉีต้องมาเป็นของเราหมดนี้ไม่มีหลวงพ่อแช่อยู่พะดุงพะดุงคุณธรรมไว้รักษาสภาพรักษาสภาพไว้คือเขาจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาแต่เราก็อยู่ของเราเฉยเลยคือไม่มีส่วนที่จะทำให้หลวงพ่อเบื่อหน่ายในชีวิตเพราะลูกศิษย์หลวงพ่อมีทั่วจุดนี้มันร้อนหลวงพ่อก็ไปจุดมันเย็นจุดนี้ร้อนก็ไปจุดนี้มันก็มีอยู่เมื่อวานก็คุยเรื่องนี้อยู่ไม่เป็นไรคือเราไม่ได้ต่อต้านไม่ได้ต่อต้านไม่ได้ดันไม่ได้กดดันยังไงเราอย่างที่เพื่อนพูดถูกต้องแต่ไอ้ผู้ที่ขัดใจจะโค่นเนี่ยถูกไหมล่ะเพราะเขาจะเสียอะไรเขาจะเสียศรัทธาในกองกำลังของเขาเพราะว่าส่วนหนึ่งพอเห็นที่ถูกก็ต้องไหลออกเมื่อไหลออกเขาก็ไม่อยากให้คนของเขาไหลออกหลวงพ่อหนึ่งการที่เข้ามาหลวงพ่อนี่ก็ไม่มีปัจจัยอะไรเราไม่ได้เอาลาภสักการะอะไรคือไม่มีส่วนเสียให้จากเขาครับคือหลวงพ่อจะไม่เรียกร้องอะไรใครทั้งนั้นขอให้มาฟังด้วยใจมาแต่ตัวมาแต่ตัวแรกใจวัตถุเอาไว้ไปทางไหนก็ไปหลวงพ่อก็บอกอยู่เสมออย่ามาตกใจในเรื่องนั้นหลวงพ่อมาอยู่นี้ก็เหมือนกันเรื่องวัดอย่าคิดว่าหลวงพ่อจะมาแข่งใครท่านไปทำบุญบ้านท่านแต่ว่าเรื่องมาฟังธรรมท่านมาจะมาต้องอะไรมาคุณที่สองแค่นี้หลวงพ่อคือไม่เดือดร้อนได้ไม่มีตำแหน่งอะไรให้หลวงพ่อไม่ได้มาเอามาปากกระถิ่นไงทีนี้การที่เขาจะมาแซะเรื่องราวต่างๆของเขาคงแซะไม่ได้เพราะมาถึงหลวงพ่อเขาจะเขาอ่อนนะหลวงพ่อพูดในเรื่องที่เขาคิดมาหลวงพ่อมาอะไรก็จะถามมาดีๆแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกเขาจะต้องมาเป็นลูกศิษย์ทันทีมาเท่าไหร่เป็นลูกศิษย์เท่านั้นหลวงพ่อโดนมาหลายครั้งแล้ว
อย่างหลวงพ่อไปอยู่ภูเขาเขาจะแจ้งป่าไม้มาจับมาเป็นขบวนเลยป่าไม้เขียดด้วยเข้ามาเขาก็จะมาจับแต่ที่ชาวบ้านแต่นี่หมดเหลือหลวงพ่อองค์เดียวเขาก็เข้ามาหลวงพ่อก็ถามเขาถามสาเหตุแล้วต้องมีเหตุที่คุยกับว่าหลวงพ่อนี่ทำลายก็มาดูเดินดูก่อนอย่าเพิ่งถามพอเขาไปเห็นแล้วมีแต่รอยปูฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมเองก็อยากจะให้มีในความหมายของผมก็คือว่าในกรณีพระเพื่อนที่จะต้องไปให้หลวงพ่อแสดงธรรมโดยมีเหตุปัจจุบันขึ้นมาเนี่ยการแสดงธรรมตรงนี้เนี่ยเพื่อจะให้มันครอบคลุมไปได้เรื่อยๆเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นอุปสรรคในส่วนที่หลวงพ่อพูดหรือเปล่าคือหลวงพ่อพูดนะว่าไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องให้เป็นปัญหาในด้านหลังด้านหน้าเบื้องหน้าก็มีเบื้องหลังก็มีเหมือนที่บาทีครับคือไม่เป็นพิษกับใครครับใครได้ประโยชน์ก็ไม่ฮะผมหมายถึงว่าในแง่ของผู้ปฏิบัติอย่างผมจะต้องปฏิบัติเนี่ยบังเอิญว่าการที่พระเพื่อนพูดว่าจะต้องมีแผนที่เดินให้ถูกเนี่ยนะฮะก่อนจะเดินเนี่ยไอ้แผนที่ตัวนั้นเนี่ยมันจะทำอย่างไรที่จะให้มันเป็นแผนที่โดยที่ไม่เป็นกับดักว่าจะต้องรู้ไว้ก่อนตรงนี้เนี่ยมันเป็นการพูดที่อันนั้นเป็นภาระในการในเดี๋ยวนั้นแต่ต่อไปมันก็จะเดินต่อของมันเองมันไม่กำจัดอยู่ตรงนั้นคือการพูดอย่างนั้นก็หมายถึงว่าความเข้าใจของเขาตรงนั้นครับแล้วของเราอย่าไปเอาความคิดตรงนั้นมาเป็นอุปสรรคของเราครับคือเราก็เดินทางของเราต่อไปครับอันนี้เขาเข้าใจอย่างนั้นกันเขาอะไรอย่างนั้นมันเป็นปัจจัยต่างของเขาครับอย่าไปถือเป็นหลักครับเป็นหลักไม่ได้แต่เป็นแนวทางของเขาเกือบกว่าแผนที่ของเขาครับแต่ของเราอีกต่างหากครับซึ่งไม่มีจุดที่ว่ามันจะหยุดได้เขาว่ามันเป็นปัจจัยต่างของใครของมันเขาอาจจะเข้าใจแนวทางนี้เราเข้าใจแนวทางนี้ไม่เหมือนกันแม่น้ำทุกสายหลวงพ่อพูดแล้วพูดดีว่าไหลลงสู่ทะเลเท่านั้นแต่มันไม่เหมือนกันคือถ้าให้ชัดอีกนิดนึงก็คือว่าอย่างกรณีคำถามที่ผมถามหลวงพ่อไว้ก่อนแล้วว่าที่พระอานนท์จะรัตนาให้พระเจ้าอยู่ต่อเนี่ยแล้วการอธิบายอธิบาท4ตอนนั้นน่ะหลวงพ่อไม่ได้พูดอะไรมากซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เข้าใจก็ไม่ได้ถามผมก็ไม่ได้ถามต่อว่าอธิบาท4เนี่ยมันทำให้อายุยืนได้อย่างไรนะครับทันทีที่พระเพื่อนประสบตรงนี้มาเนี่ยหลวงพ่อใช้เหตุตรงนี้นำไปสู่การอธิบายอธิบาท4แล้วตัวผมเองก็เข้าใจทันทีเลยว่ามันเดินอย่างนี้ผมถามว่าเหตุเนี่ยมันไม่ได้เกิดกับผมแต่เหตุนี้เกิดกับพระเพื่อนแล้วตัวพระเพื่อนก็กระจ่างแจ้งในอิทธิบาท4เพราะปรากฏแก่ตัวเขาเองใช่แต่ตัวอย่างของการที่ปรากฏแก่ตัวเขาเองเนี่ยที่หลวงพ่อได้อธิบายทำแจกแจงทำให้แก่พระเพื่อนตัวผมเองผมฟังผมก็เข้าใจกระจ่างแจ้งเช่นกันแต่ความกระจ่างแจ้งของผมเนี่ยมันหาได้เกิดจากเหตุที่เกิดกับตัวผมไม่ผมถามว่าความเข้าใจของผมที่กระจ่างแจ้งอย่างนี้เนี่ยมันถือว่าจะเป็นตัวขัดต่อการเข้าใจธรรมอย่างแท้จริงไม่ถ้าจะบังเกิดขึ้นกับตัวได้หรือไม่ไม่ครับไม่คือเหตุนั้นยังไม่มาถ้าเหตุมาเราเข้าใจทันทีไม่ต้องอธิบายมันก็เหมือนชาดกมันเลยนี่หรือเปล่าเป็นตัวอย่างคือพอปั๊บเนี่ยเรารู้แล้วทีนี้เรารู้ไว้ก่อนแล้วครับเราจะใช้ได้ทันทีเลยอ๋อเราก็มาใช้ทันทีไม่ต้องรอไม่เป็นอุปสรรคที่ว่าเหมือนที่หลวงพ่อพูดว่ารู้เยอะแล้วมันจะมาขวางคนละกรณีกันใช่ไหมครับบางทีเหตุจะมาก่อนบางทีเหตุมาทีหลังมันก็เหตุเดียวกันบางทีเหตุเรายังไม่ประสบเพราะเรายังไม่ปฏิบัติอย่างนั้นมันยังไม่มีเหตุตัวนี้แต่ว่าเมื่อมีเหตุตัวนี้มาเราก็สามารถเอามาใช้ได้ครับเพราะสิ่งที่หลวงพ่ออธิบายผมเชื่อมโยงได้หมดเลยเพราะฉะนั้นการเชื่อมโยงได้หมดเนี่ยแต่มันไม่ได้เกิดกับผมจริงเนี่ยการเชื่อมโยงตรงนี้มันนั่นแหละมันถึงตัดไม่ได้จริงเพราะว่าเหตุยังไม่เกิดจากเราเหมือนเราวิตกวิจารณ์ไปอะไรอ๋อเพราะนั้นถ้ามีเหตุที่แบบเดียวกันเนี่ยโป๊ะเลยโป๊ะเหมือนกันมันอยู่ที่นี่แหละการจะมารวมหรือไม่รวมนี่แสดงว่าเหตุตัวนี้มันมารวมกับเขาแล้วบาดแผลที่เกิดทำมันเกิด